สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชได้ปลานิลนะคะเป็นปลานิลไซส์เล็กเท่าฝ่ามือค่ะได้มากิโลละ30บาทนะคะวันนี้2กิโลค่ะจะเอามาทำเป็นปลานิลแดดเดียวนะคะ2กิโลมีทั้งหมด9ตัวนะคะทุกคนไปทำกันเลยค่ะทำไมไม่เอาอาจารย์ไม่มีถ้ามีซื้อแล้วทำนี่แบบเป็นแดดเดียวเลยก็นี่ไงก็จะทำแดดเดียวThank you.
ถอดเขียดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนำมาล้างให้สะอาดเลยค่ะสังเกตดูในท้องของเขานะคะจะมีคราบดำๆให้เอาช้อนขูดออกค่ะนุชใช้ส่วนของด้ามจับช้อนนะคะคว้านเข้าไปขูดคราบดำข้างในตัวปลาจะได้ขูดออกมาได้ทุกส่วนนะคะปลาท้องปลาของเราก็จะสะอาดไม่มีคราบดำเลยนะคะปลานิลของเราก็จะไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็สวยน่าทานด้วยนะคะขูดเลือดปลาออกเลยนะคะขูดแบบนี้ค่ะปลาก็จะได้ไม่คาวนะคะเห็นไหมคะขาวสะอาดแล้วค่ะก็จะทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะจากนั้นนุชก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดไหลๆน้ำเลยนะคะจนกว่าน้ำที่เราล้างปลาเนี่ยจะใสสะอาดเลยค่ะล้างปลาสะอาดเสร็จแล้วนะคะนำมาแผ่หลังค่ะแผ่ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัดกระดูกช่วงท้องเข้าไปเลยค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราแล่แล้วเราจะเอาไปหมักเกลือค่ะเราจะไม่เอาปลาไปล้างน้ำอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วในขั้นตอนแรกนะคะถ้าเราแล่แล้วนำไปล้างน้ำอีกเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาของเราเปื่อยยุ่ยนะคะเนื้อปลาก็จะออกมาไม่สวยนุชก็จะแล่ไปจนเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการหมักกันค่ะI'm
วิธีการหมักปลานิลของนุชนะคะจะแตกต่างจากวิธีการหมักปลากระบอกนะคะซึ่งเป็นปลาทะเลเล็กน้อยนะคะแต่เราจะใส่แค่เกลือเหมือนกันค่ะจะต่างกันตรงที่ว่านุชจะใส่เกลือมากกว่าปลากระบอกนะคะเพราะว่าปลากระบอกนั้นนะคะจะมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วนะคะใส่แค่เกลือนิดเดียวส่วนปลานิลเป็นปลาน้ำจืดแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างที่จะคาวนะคะนุชจะใส่เกลือในประมาณ2กิโลเนี่ยนะคะนุชใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับเกลือถ้าสำลีอ่ะเขาต้นอ่ะปลานิล9ตัวนะคะหมักไป30นาทีหรือจนกว่าเกลือจะละลายซึมเข้าไปในตัวปลานะคะแล้วเราจึงนำไปตากนะคะตากใส่ภาชนะที่เรามีอยู่เลยค่ะนุชมีแต่เป็นตะกร้านะคะนุชไม่มีที่ตากแบบใหญ่ๆนะใช้ตะกร้าแทนได้ค่ะแดดกรุงเทพจัดๆแรงๆแดดเดียวเอาอยู่นะคะแห้งเลยล่ะค่ะปกตินะคะที่เราเห็นเขาขายตามตลาดเนาะปลานิลทอดปลานิลแดดเดียวทอดนะคะตัวนึงก็ตกตัวละ25บาทเลยนะคะตัวใหญ่เท่ากันเลยตัวละ25บาทเวลาทอดออกมาแล้วนะคะถ้าเราซื้อมาทำเองนะคะเราก็จะประหยัดค่ากับข้าวไปเลยค่ะตัวละ25บาท2ตัวก็50แล้วเนาะอันนี้มาซื้อมาในราคา60บาทได้9ตัวคุ้มสุดๆไปเลยค่ะทำแป๊บเดียวเองนะคะสำหรับคนที่มีเวลาทำเนาะปลานิลแดดเดียวพร้อมทอดแล้วค่ะถ้าทานไม่หมดนะคะจะตากแดดไว้ให้แห้งกว่านี้หรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะทอดออกมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยค่ะ